ุณผู้ชมหลายคนอาจจะผูกพันกับเสียงเพลงจากวิทยุนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกได้ว่าโตขึ้นมาจากเพลงวิทยุเลยก็ได้นะคะซึ่งเสน่ห์ส่วนหนึ่งของสื่อประเภทนี้ก็คือการได้พูดคุยกับนักจัดรายการหรือว่าดีเจนั่นเองนะคะแต่ก็น่าใจหายที่ช่วง 2-3 ปีหลังมานี้นะคะในส่วนของเพลงเก่านั้นเริ่มหายไปจากหน้าปัดนั่นหมายถึงว่าพื้นที่ของนักจัดรายการวิทยุแนวนี้ก็ต้องลดน้อยลงไปด้วยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวมาชวนคุยกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตนะคะผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาแนวดีเจเองเลยก็เขาก็พยายามกระชากไวให้ผมที่สุดแล้วนะครับทำไมการจะมานั่งคู่กับสาวๆแบบนี้นะก็แน่นอนเพราะว่ามันมีคนหลายรุ่นที่เติบโตมากับสื่อวิทยุนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาจะไม่มีพื้นที่สำหรับฟังวิทยุอีกต่อไปแล้วนะจนหลายคนก็ไม่สามารถจะเปิดวิทยุฟังได้อีกต่อไปแล้วนะฮะในกรณีที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคือเป็นเหมือนกรณีที่ตอกย้ำจุดนี้เหมือนงานนั่นคือการปิดตัวลงของคลื่นวิทยุเพลงเก่านะฮะอย่าง Yes Radio นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลจากการขาดทุนติดต่อกันยาวถึง2ปีนะฮะแต่ว่าก็เหมือนแบบกระทันหันเล็กน้อยเพราะว่ามีการแจ้งการก่อนหน้านี้เพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะฮะก็แฟนเพลงบางส่วนที่เขาเหนียวแน่นกับคลื่นวิทยุนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะให้ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าโดยเหตุผลธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องแบบนี้นะครับและจริงๆแล้วคลื่นนี้จัดเพลงแนวไหนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็จริงๆก็คือจัดเพลงของอาจจะเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นิดนึงนะฮะสำหรับอย่างเปิดเพลงอย่าง Impossible เปิดเพลงอย่างวงอะไรนะMacintosh อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็เราก็จะได้เห็นภาพซึ่งเป็นบรรยากาศในการจัดงานจัดวิทยุครั้งสุดท้ายนะครับของคลื่นนี้นะฮะนี่เหรอคะนี่ก็คือเป็นการร้องเพลงร่วมกันครั้งสุดท้ายนะครับก็นี่ก็คือเพลงสุดท้ายที่เขาร้องเพื่อใช้ในการปิดคลื่นวิทยุแยกเรดิโอนะฮะแล้วก็เป็นการร่วมร้องกันนะครับระหว่างนะจัดรายการวิทยุนะฮะอย่างจักริดศิลปชัยนะครับชายวงสาโรจน์อัครพลปิ่นสุวรรณนะฮะทีมงานแล้วก็แฟนรายการบางส่วนที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ก็บรรยากาศก็ดูเศร้าสร้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการปิดแล้วเนี่ยก็มีความพยายามเหมือนกันใช่ไหมคุณอาทิตย์ใช่ครับก็เป็นผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของจัดการของคลื่นนี้นะฮะแล้วก็แฟนเพลงในการจะพยายามจะหาวิถีทางยังไงก็ได้ให้คลื่นวิทยุกลับมาเป็นพื้นที่ของพวกเขาอีกครั้งนึงนะฮะโดยการรวมตัวกันครับมีแผนว่าจะจัดตั้งเป็นสหกรณ์นะฮะโดยแฟนรายการนี่แหละลงขันกันคนละคนเล็กคนน้อยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะพยายามหาทางกลับมาจัดรายการให้ได้ภายใน3เดือนข้างหน้านะฮะซึ่งขณะนี้ก็แน่นอนอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะเรายังอาจจะไม่ทราบผลแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จจริงๆเนี่ยก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่คนฟังวิทยุเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดรายการที่ตัวเองจะได้ฟังนะฮะค่ะคุณอาทิตย์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันใช่ไหมว่าแต่ละปีเนี่ยพอจะขึ้นอีกปีนึงแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีแผนผังรายการวิทยุที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วไงเพื่อที่จะวางแนวทางแต่ว่าอันนี้มาสู้กันตอนนี้มันยังไงอะคือปกติในวิทยุเนี่ยประมาณ2เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยฮะคือพฤศจิกาธันวาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรื่องของการต่อสัญญาเรื่องของการวางผังลงตัวเรียบร้อยแล้วว่าใครอยู่ขึ้นไหนรายการวิทยุปีหน้าจะมีอะไรบ้างนะฮะแน่นอนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าสำหรับคนยุคนึงนะที่ฟังรายการวิทยุมาตลอดแล้วก็เติบโตมานะฮะแต่ว่าถ้าเราลองหันกลับมามองในส่วนของคอนเสิร์ตบ้างปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเห็นคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อผู้ใหญ่อะใช่ไหมคะเป็นคอนเสิร์ตเรโทรเป็นคอนเสิร์ตที่แบบย้อนกลับไปแล้วคนที่ไปดูส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นโตๆแล้วทั้งนั้นแต่สถานีวิทยุสำหรับคนเหล่านี้ก็ถูกปิดใช่มันก็น่าแปลกใจว่าเพราะว่าเราจะเห็นว่าคอนเสิร์ตแบบประเภทที่มีการย้อนยุคกันนะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นลิฟต์กับออยอย่างเงี้ยก็คนดูเต็มนะฮะแล้วก็ไม่ว่าใครมีศิลปินหลายๆวงเนี่ยครับกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเนี่ยก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จซะด้วยแต่น่าแปลกใจว่าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อขนาดกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยถึงเวลาสุดท้ายจริงๆเนี่ยกลับไม่มีช่องทางให้เขาสามารถฟังเพลงหรือก็สามารถมีพื้นที่เห็นเขาบนหน้าปัดวิทยุได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับYes Radio เนี่ยก็คงไม่ใช่ปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยก่อนหน้านี้สักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะฮะก็มี
รากฏการคล้ายๆกันนะครับของเรสโตริโอซึ่งเป็นคลื่นเพลงสากลนะฮะไม่ได้เปิดเพลงเก่าอย่างเดียวแต่เปิดเพลงทันสมัยด้วยนะฮะก็มีเหมือนกันใช่ก็จะนำโดยคนนี้ฮะคุณวิโรจน์ควันธรรมนะครับพี่หมึกก็เป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นเก่าซึ่งหลายๆคนก็ให้การยอมรับนะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของวงการแล้วก็มีความรู้ที่ดีในการจัดการวิทยุนะฮะคือไม่ใช่แค่ว่าจัดรายการเปิดเพลงคุยเพื่อนผู้ฟังเฉยๆแต่ว่าให้ความรู้สามารถให้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงแล้วก็เพลงที่ตัวเองกำลังเปิดเนี่ยรู้อย่างดีว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะคือฟังสนุกก็ตรงนี้แหละบางทีเราฟังเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหลายเพลงบอกวงเนี่ยร้องก่อนก็บอกไม่ใช่จริงๆเขามีตำนานกว่านั้นแล้วก็นำก่อนมาร้องใหม่ใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยเรื่องของคุณวิโรจน์เนี่ยก็ในการจัดรายการแบบนี้ก็ทำให้วงการเพลงดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าคนจะฟังเพลงแล้วก็จะรู้สึกว่ามันลึกซึ้งกับเพลงมากขึ้นมากกว่าฟังแล้วก็เพลงนี้ถูกใจเพลงนี้โดนเรื่องส่วนตัวฉันจังเลยอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งอันนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดอะเรโอเนี่ยก็ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ด้วยเหตุผลทางการตลาดคล้ายๆกันกับของเยสเดอะเรโอเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการพยายามจะอีกครั้งในการจะกลับมาจัดรายการแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะก็เราก็ไม่สามารถกู้ชีพเดอะเรดโอขึ้นมาแล้วก็พบแน่นอนว่ามีกระแสแฟนเพลงผิดหวังกับเรื่องรายการครั้งนี้มากนะครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเราจะหารายการนักปัดบนนักปัดวิทยุนะจะฟังนักจัดรายการวิทยุระดับตำนานแบบนี้เนี่ยมีไหมคะผมบอกเลยไม่ต้องไปหาไม่มีนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักจัดรายการวิทยุคุณวิโรจน์ควันธรรมเนี่ยครับก็ต้องละเหตุไปจัดรายการวิทยุบน Facebook ก็ต้องไปหาสื่ออื่นมาใช่ซึ่งมีต้นทุนน้อยกว่าแล้วก็สามารถติดต่อกับแฟนเพลงได้ประมาณนึงนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นมีความรู้ด้านทางธุรกิจมากกว่านะฮะเราก็จะได้เห็นทั้งคุณวิโรจน์ควันธรรมคุณประวาสนะวาสนาวีรชาติตรีพี่ซันมาโนชพุทธานแต่ละคนเป็นกูรูทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถหาฟังได้ตามคลื่นหลักแล้วนะคนบางคนเหล่านี้นะครับซึ่งจะถ้ามาถามว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงไม่ได้สามารถมีที่ยืนบนหน้าปัดวิทยุได้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงในวงการวิทยุนะฮะเพราะว่าสัมปทานในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยก็จะให้ระยะเวลาการต่อแค่ 1-2 ปีเท่านั้นจนกว่ากสทช.จะมาจัดสรรความขึ้นความถี่อย่างเป็นระบบใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่า 1-2 ปีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสามารถทำกำไรแล้วก็สามารถจะมีแผนการระยะยาวได้นะแต่ละคนก็เลยต้องมีการแข่งขันระยะสั้นนะฮะทั้งอย่างเรื่องของการใช้คนดังมาดึงเป็นดีเจนะครับเพื่อเพิ่มความนิยมนะครับอันนี้เห็นบ่อยมากระยะหลังนะฮะแล้วก็หรือมีการเน้นกลุ่มคนฟังที่เป็นวัยรุ่นซึ่งก็จะมีความหวือหวามากกว่าในรูปแบบของรายการและขณะเดียวกันรูปแบบของกระแสด้วยนะฮะก็จะสร้างกระแสความนิยมได้รวดเร็วกว่าแล้วก็จะเป็นที่ถูกใจบรรดาสปอนเซอร์และบรรดาเอเจนซี่มากกว่านะฮะซึ่งก็แน่นอนมันก็ทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับวิทยุของคนที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มที่คนที่เป็นกำลังซื้อกลุ่มคนที่เป็นนักฟังเพลงจริงๆหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับ อย่างการจัดรายการวิทยุสมัยใหม่หรือว่าขึ้นสมัยใหม่ก็ใช้การนำเอากิจกรรมมาดึงคนให้มาสนใจด้วยเหมือนกันคือนอกจากคนดังมาจัดรายการแล้วก็ยังต้องมีกิจกรรมอีกเหมือนกันถ้าคุณแคนดาคิดดูสิว่าถ้าเกิดแบบว่าเปิดวิทยุรายการวิทยุอย่างเดียวอยู่ในวิทยุอย่างเดียวเนี่ยไม่มีภาพออกไปไม่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวเนี่ยใครจะรู้ไหมว่าวิทยุคลื่นนี้มีอยู่ไม่ต้องใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือนใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันในการที่ผู้จัดวิทยุสมัยนี้นะครับใช้ในการเรียกว่าทำการตลาดดีกว่าสร้างกระแสนิยมขณะเดียวกันก็ขายสปอนเซอร์ผ่านงานอีเวนต์ไปด้วยนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้โปรโมทไม่แพ้กับรายการทางโทรทัศน์แล้วอ่ะคือต้องเห็นหน้าแต่ก่อนเนี่ยนักจัดรายการวิทยุเนี่ยกว่าจะได้เห็นหน้าเนี่ยยากมากเพราะเขาไม่ออกงานไม่ได้มีพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมคะจะดังอยู่หน้าปัดไงคุณอาทิตย์เคยไหมมีชอบคนไหนแล้วแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเจออย่างนี้ไหมมันก็ต้องมีครับเด็กเนี่ยผมเคยแบบว่าต้องตามไปฟังไปหาว่าดีเจคนนี้ไปเฝ้าอยู่หน้าอะไรคะว่าเป็นเอ้ยคนนี้เป็นใครเรารู้สึกคุณตามไปเฝ้าจริงๆนะก็จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนนั่นแหละนะแล้วผมก็อยากเห็นไงดีเจพี่คือดีเจคนนี้เสียงหล่อจังเลยอยากเจอตัวจังเลยว่าหล่อไหมมันก็เป็นเสน่ห์เป็นความสนุกอย่างนึงนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้วดีเจเหมือนดาราเดี๋ยวนี้ใช่ดีเจเหมือนดาราไปแล้วนะบางคลื่นนี่มีการถึงขนาดว่าจะทำซิทคอมให้ดีเจมาเล่นเองด้วยซ้ำนะก็แน่นอนมันเป็นด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะครับแล้วก็การจะทำแบบที่กล่าวมาทั้งหมดได้เนี่ยต้องมีเงินทุนสายป่านต้องยาวแล้วก็ต้องมีช่องทางอื่นๆด้วยในการจะเผยแพร่ผลงานตัวเองนะฮะก็มามุ่งจัดเพลงอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วการแข่งขันสูงทำอะไรได้ก็ต้องทำแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่านักจัดรายการยุครุ่นเก่าเนี่ยซึ่งเขาเติบโตมาจากการเช่าเวลาของตัวเองมาจัดรายการวิทยุนะฮะแล้วก็ใช้เรื่องของระยะเวลาเรื่องของฝีมือในการจัดรายการทุกอย่างเดียวเนี่ยในการจะให้คนฟังติดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถตรอกกรกับ
กลยุทธ์ทางการตลาดแบบนี้ได้ทั้งเงินทุนก็คงไม่พอจะไปสู้รบปรบมือกับใครได้เหมือนกันนะฮะซึ่งภาพที่เห็นอยู่มันก็หลายคนก็อาจจะบอกว่ามันก็จะเป็นเรื่องของความปิดเบี้ยวนิดนึงของวงการวิทยุนะว่ามันก็ดูไม่ค่อยปกติมาระยะนึงแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็ถ้าเกิดกรณีอย่างYes Radioเนี่ยสามารถทำเป็นสหกรณ์ได้จริงมีการจัดรายการต่อได้จริงแล้วก็ยังสามารถดำเนินการทางธุรกิจต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยในรูปแบบของสหกรณ์ที่มีคนฟังร่วมด้วยนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ต้องเรียกว่าพลิกวงการเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่หันมาทำแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆแหละที่คนฟังวิทยุเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดว่ารายการที่เองอยากฟังคืออะไรนอกเหนือจากอิทธิพลของเรื่องของเอเจนซี่แล้วก็สปอนเซอร์ครับค่ะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะว่าจะประสบความสำเร็จไหมก็อาจจะภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราคงจะได้รู้กันว่าจะเป็นไปได้ไหมหรืออาจจะต้องระเหตุไปอยู่ในออนไลน์เหมือนรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาแต่เห็นบอกว่าตอนนี้ก็กำลังต่อสู้กันหน้าดูเดี๋ยวคงได้รู้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะ